แล้วเราก็จะไม่ใส่คู่นี้จนกว่าเราจะใส่รองเท้าทุกคู่ในลิสต์ให้หมดแล้วโพสใน Facebook ของร้านว่าอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลอ่ะแล้วกูต้องถามอะไรบ๊อบต่อบ๊อบมาเป็นอะไรที่เสียหน้าบ๊อบดิฉันว่าจะเป็นรายการที่พอออกไปแล้วคุณเสียลุคที่สุดนะคะค่ะนี่คือตู้ของ Bob VAC ซึ่งแบบอันนี้บางคนเขาไม่ทำนะครับเพราะว่าแบบซ้อนรองเท้าดิฉันก็ไม่คิดว่าคุณจะทำค่ะอันนี้อย่างที่บอกครับพี่ขวัญคือเราใช้งานจริงๆนะครับจะซื้อมาคู่ละเท่าไหร่หายากแค่ไหนก็รู้สึกว่าเออมันก็คือแค่รองเท้ามาเปิดตู้นี้เลยป่ะคือ2ตู้เนี้ยคือตู้ที่เก็บรองเท้าที่ใช้จริงๆที่ใช้บ่อยครับที่ใช้บ่อยก็คือเหมือนกับว่าเราแต่งตัวข้างบนเสร็จเฮ้ยเรานึกออกแล้วว่าวันนี้เราจะใส่คู่ไหนเราก็จะแค่มาหยิบข้างล่าง2ตู้นี้คือรองเท้าที่ใช้แต่รองเท้าที่ใช้คุณบ๊อบไม่แบบไม่รักษากว่านี้หรอคะเราเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับเราจุดนั้นมาแล้วคือเมื่อก่อนก็ดูแลรองเท้ามี200 300กว่าคู่เราจะมีลิสต์รองเท้าทุกคู่แล้วก็เราจะติ๊กคู่ไหนแบบในปีนี้สมมติตีไปปี1995วันที่1มกราคมนะครับเราใส่คู่นี้ไปแล้วเราจะมาติ๊กว่าวันนี้ใส่ไปแล้วแล้วเราก็จะไม่ใส่คู่นี้จนกว่าเราจะใส่รองเท้าทุกคู่ในลิสต์ให้หมดเพื่อเป็นการรักษารองเท้าแต่ว่าพอมาถึงจุดๆนึงเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันพยายามมากเกินไปเดี๋ยวนะคะจะเชิญคุณบ๊อบนั่งตรงนี้ค่ะโอเคคือชีวิตที่ปีใหม่ใส่คู่ไหนแล้วติ๊กครับวันที่2มกราคมใส่คู่ไหนแล้วติ๊กอันนั้นเมื่อกี่ปีมาแล้วคะโอ้อันนั้นน่าจะประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับแล้วมันเรียนรู้อะไรคะถึงสุดท้ายกลายมาเป็นแบบเนี้ยคะคือเรียนรู้ว่ารองเท้ามันก็คงไปแค่เป็นแค่รองเท้าสำหรับผมนะคือมันไม่ได้มีค่าในแง่ของเป็นของสะสมสำหรับผมนะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมูลค่ามันน้อยมากที่จะเพิ่มมูลค่าถ้าคุณไม่ใช่ร้านค้าเพราะพอหลังจากที่คุณเอามาใส่เนี่ยยังไงรองเท้าเนี่ยส่วนใหญ่ราคาจะลดอยู่แล้วและยิ่งปล่อยเวลาไปนานรองเท้าด้วยสภาพอากาศของบ้านเรามันก็จะยิ่งพังง่ายเพราะมันชื้นและมันร้อนถ้าเกิดเราจะรักษาคือเราต้องเก็บไว้ในห้องแอร์มีอากาศถ่ายเทที่ดีมีถุงดับความชื้นดูดความชื้นเพื่อให้มันแห้งตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องเอามาใส่เพื่อให้มันนวดให้มันมินิ่งซึ่งมีคนทำแบบนั้นอยู่แล้วล่ะผมคิดว่าน้อยที่จะทำแบบนั้นคนที่มีรองเท้าเยอะขนาดนั้นผมว่าไม่ค่อยทำแบบนั้นก็คือมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนผมในช่วงนั้นคือรู้ตัวทีหยิบรองเท้ามาใส่รองเท้าก็จะสลายขาเท้านะครับหรือพูดแบบหยาบหนักก็ทางคาตีนซึ่งคุณมีประสบการณ์นั้นมาแล้วหรอใช่จริงป่ะใช่เหมือนเดินอยู่ก็แบบไอ้เหี้ยเสียงอะไรวะมีแปะแปะก็คือเหมือนแบบไอ้ตัวชิ้นพื้นชิ้นพื้นใช่มันหลุดมันก็เป็นเหมือนปากจระเข้ครับก็แปะแปะบางทีเดินไปเราไม่รู้ตัวคนอื่นทักน้องน้องจริงใช่ครับก็จะเจอแบบนี้บ่อยขอ5คู่จาก2ตู้นี้ค่ะขอ5คู่คุณบ๊อบเลือกเลยอันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับมันเป็นคู่ Converse ที่ทำ Collab กับ One Piece ตอนนั้นเหมือนตัวช็อป Converse ก็ไม่ได้เอาเข้ามาแต่เหมือนมันมีช็อปในสยามช็อปนึงที่เหมือนเขาเอาเข้ามาแล้วก็จำได้ว่าต้องเหมือนรีบทักไลน์ไปจองเพราะว่าเหมือนจำนวนมันจำกัดมากคือปกติไม่ชอบ Converse High เพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใส่รุ่นนี้ไม่สวยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็น One Piece ก็เลยยังไงก็รู้สึกว่าต้องซื้อเก็บไว้ Converse อันนี้ใส่ไปกี่ครั้งคะคู่นี้จริงใส่ไม่บ่อยเอาไว้ตั้งโชว์มากกว่าแต่ถ้าตั้งโชว์เขาคงไม่เอามาไว้ยัดกันแบบนี้ป่ะคะก็คือพอมันสิ้นแล้วก็รู้สึกก็โชว์ไม่สวยแล้วก็เลยเอามาข้างล่างแทนคู่ที่2อ่ะคู่นี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นแวนสลิปออนคอลแลบกับโจโจ้คือจริงๆอย่างคู่นี้คือจะเป็นหนึ่งในคู่ที่ผมบอกว่าเรื่องราวมันทำได้ค่อนข้างดีแต่ด้วยความที่ว่าในแง่ของการดีไซน์เนี่ยผมคิดว่าเขาแปลงเรื่องราวของตัวละครของบูจาราตีเนี่ยของตัวเนี้ยที่มันใช้สแตนคือสแตนของมันก็คือเหมือนกับว่าทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นซิปซึ่งไอ้ซิปแบบเนี้ยอยู่บนหน้าผ้าเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยของรองเท้าแวนมันก็เลยยิ่งแบบเอ้ยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเจ๋งตรงนี้แล้วก็ไอ้ลายที่เหมือนลูกออสเนี่ยมันก็เป็นลายที่เหมือน
ลายเสื้อของตัวละครในการ์ตูนนี่คือคุณบ๊อบได้ใส่ไหมใส่ตัวนี้คู่นี้ใส่ครับคู่นี้ใส่กี่ครั้งคู่นี้น่าจะเกิน10ครั้งแล้วจริงหรือเปล่าแต่ว่าแบบคู่นี้ต้องพรีมาจากญี่ปุ่นด้วยครับเหมือนแบบร่องรอยใช้น้อยมากเลยนะใส่ถุงเท้าพอใส่ถุงเท้าใส่รองเท้ามันจะข้างในมันจะดูดีกว่าอันเนี้ยเรื่องจริงเหรอใช่ครับผมขอคู่นี้ก่อนสิมีอะไรดีครับคุณAdidas Ultra Boost นี่ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นหนึ่งในรองเท้ารุ่นที่มันทำให้คนแบบห้างแตกเข้าคิวทุกครั้งที่ออกมาสีขาวล้วนสีดำล้วนคือจะขายดีมากๆตอนนั้นที่ผมซื้อเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือมันทำคอลแลบกับแบรนด์ Undefeated ของอเมริกาแล้วก็สองคือมันเป็นรองเท้าคู่ที่ใส่สบายมากถ้าพี่ขวัญถามผมว่าอยากได้รองเท้าคู่หนึ่งที่เหมือนใส่ไปเที่ยวต่างประเทศก็จะแนะนำรุ่นนี้เพราะมันเป็นรุ่นที่แบบดีมากและเหตุผลที่ผมเอามาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนคู่ที่อยู่กับผมในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตอยู่มาประมาณแบบ 3-5 ปีที่ผมแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นกับลูกไปรถทริปที่อเมริกาคนเดียวอะไรเงี้ยครับผมก็คือเหมือนเป็นรองเท้าที่แบบเห็นโลกก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นคู่ที่อยู่ในความทรงจำที่ดีๆของเราเนี่ยครับคือรองเท้าสำหรับผมนะสนิเกอร์เฮดตัวจริงคือต้องแบบนี้แหละใช้ต้องใช้ใช่ครับคู่ที่4อันนี้ก็จะเป็นมิซูโน่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่น่าจะเคยได้ยินหรือรู้จักดิฉันเคยได้ยินแบรนด์นี้แต่ดิฉันไม่คิดว่าคุณจะใส่แล้วก็เลือกมาเป็นหนึ่งใน5ในวันนี้ค่ะคืออันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามิซูโน่เนี่ยคือมันเหมือนช่วงประมาณ5ปีหลังมันเริ่มกลับมาทำแบรนด์สปอร์ตแวร์แฟชั่นของมันจริงจังมากขึ้นก่อนหน้านี้เหมือนก็จะเห็นว่าแบบเป็นรองเท้าแบดรองเท้ากอล์ฟคือจะเป็นพวกรองเท้ากีฬารองเท้าบอลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคู่นี้ผมจำได้ว่าผมเห็นตอนเหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเหมือนเห็นใน IG ของมิซูโน่แล้วเหมือนเขาบอกว่าจะเป็นคู่พิเศษเหมือนตอนเป็นช่วงแรกๆเลยที่เหมือนมันกำลัง rebranding แล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นเหมือนเขาบอกมาว่าจะมีขายที่นี่ที่นี่นะที่บีมญี่ปุ่นแล้วก็จำได้ตอนนั้นก็แบบไปหาที่บีมทุกที่ที่ญี่ปุ่นเหมือนไปหา2สาขาแรกแล้วไม่มีแล้วก็อยู่ดีก็ไปเจอสาขาที่3แล้วก็ได้มาในไซส์ที่ตัวเองอยากได้ก็จะเป็นคู่ที่เหมือนมีความหลังว่าเอ้ยเหมือนบางทีเราอยากได้ขนาดที่เราต้องไปหาเองซึ่งตอนนั้นก็คือรีเซลมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้ที่แบบเหมือนมันเน็ตเวิร์คมันง่ายขึ้นโซเชียลมันง่ายขึ้นอันนี้เป็นรุ่นที่จะแบบเอาไปตั้งบนโต๊ะแบบเดอะแกงที่เขาเป็นแบบว่าคนสะสมรองเท้าเขาจะรู้สึกไงกับรุ่นนี้คะผมว่าไม่มีใครแคร์ด้วยบางคนเอาจริงคนที่สะสมรองเท้าบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่ายี่ห้อนี้คืออะไรซึ่งบ๊อบเลือกมาเป็น1ใน5ค่ะใช่คู่ที่5อันนี้ก็ชอบสตอรี่อันนี้สุดเลยนะแต่เล่ามา4คู่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้า Nike ที่ทำกับแบรนด์ Acronym ซึ่งเป็นแบรนด์เทคแวร์ของเยอรมันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราโชคดีคือจะพี่ขวัญเห็นว่ามีเหมือนลายเซ็นซึ่งลายเซ็นเนี่ยเป็นของเจ้าของแบรนด์ Acronym ที่เหมือนเราตอนนั้นได้ไปงาน Launch Acronym Nike ที่ปักกิ่งแล้วเราได้เจอกับเจ้าของที่ชื่ออโรซันแล้วก็เขาเป็นคนไนซ์มากแล้วเขาก็จำได้ว่าเขาเซ็นที่กลางถนนเลยเหมือนตอนนั้นเหมือนไปกินข้าวกันมาหรือไปแบบมีติ้งหรืออะไรสักอย่างแล้วออกมาเจอคุยกันอยู่กับทีมงานไนกี้พอดีก็ขอให้เขาช่วยเซ็นให้ก็เขาก็เซ็นให้เหมือนเขาก้มลงมาเซ็นให้ที่เท้าเราเลยแล้วก็มันเป็นรองเท้าคู่ที่แบบมันผสมผสานนะครับเหมือนความเป็นประวัติของไนกี้แล้วเอาเพรสโตที่เป็นรองเท้าหนึ่งในรุ่นที่ผมชอบที่สุดมาทำให้มันมีความเป็นยุค2020แบบ2000มากขึ้นก็ชอบในแง่นั้นใน5คู่นี้นะคะดิฉันขอเลือกไม่มีใครให้เลือกแต่จะเลือก ขอเลือกคู่นี้ชอบสตอรี่ที่สุดชอบเวลาคุณใส่คู่นี้คุณไม่รู้สึกว่าแบบคุณหลุดออกจากลายหลักของคุณเหรอคะหรือแบบหลุดออกจากสิ่งที่ควรจะเป็นหรอผมคิดว่าไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของคำว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเพราะผมมองว่ามนุษย์เรามีความชอบไม่เหมือนกันแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะเป็นมันก็คือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ใช่สิ่งที่สังคมชอบชอบตรงที่บอกว่าไม่มีใครแคร์ได้ซ้ำใช่นี่แหละเออแล้วดูดิอันนี้เกินคาดนะตอนแรกพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบความจี๊ดจ๊าดมากๆเลย5คู่ให้คุณบ๊อบเลือกอ่ะคือถ้าเกิดความจี๊ดจ๊าดผมอาจจะพอบอกได้ว่าผมจะเอาคู่ไหนมาอะไรเงี้ยครับมันก็มีพวกที่ทำกับสุพรีมหรือกอมแบบคู่ที่ทำแบบคอลแลบกับดีไซเนอร์หรือบางทีจอแดน1สียากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมมันฉาบฉวยเกินMe. Oh.
ันนี้ก็คือมุมที่บอกความเป็นตัวตนของคุณบ๊อบได้ดีสบายมากเลยดิฉันว่าจะเป็นรายการที่บอกไปแล้วคุณเสียลุกที่สุดนะคะ แต่นี้เป็นมุมที่เป็นคุณบ๊อบที่สุดอีกมุมนึงใช่ครับจริงๆพี่คุยกับคุณบ๊อบครั้งแรกก็คือตอนที่เราคุยเรื่องวันพีซครบ 1,000 ตอนเนาะครับแล้วก็คุยกันนิดหน่อยแล้วก็ค่อยมาดูว่าโอ้นางเยอะกว่าที่คิดไม่ได้ชอบเฉพาะวันพีซถ้าเรื่องการ์ตูนไม่ได้ชอบเฉพาะวันพีซครับแต่ชอบวันพีซที่สุดใช่ครับเอาอันนี้ก่อนในตู้นี้ประมาณกี่เล่มโอ้ผมว่าน่าจะมีพันขั้นต่ำนะครับอันนี้คือเซตที่เก็บมาตั้งแต่เด็กค่อยๆสะสมมาหรือว่ามาซื้อใหม่ตอนโตคะคือมันจะมีบางเรื่องที่เหมือนแม่ไม่ได้ขายปวกไม่ได้กินที่ยังรอดอยู่แล้วก็มันมีครั้งหนึ่งที่ผมต้องเสียการ์ตูนให้กับตอนน้ำท่วมใหญ่เมื่อประมาณ54น่าจะใช่ที่เหมือนน้ำท่วมเข้าบ้านแล้วก็พื้นบวมทำตู้การ์ตูนตกลงมาการ์ตูนเปียกน้ำหมดก็เสียไปจากรอบนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่เหลือคือพวกนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะซื้อใหม่แล้วก็พยายามซื้อตามเรื่องเก่าๆที่เราเคยอ่านมาด้วยครับแต่มีบางตั้งเหมือนกันนะที่จะเห็นว่าเป็นน่าจะเป็นสีเดิมแหละเพราะมันซีดแล้วใช่ครับใช่ไหมคะใช่นอกเหนือจากวันพีซคุณบ๊อบชอบเรื่องอะไรขอ3เรื่องนอกเหนือจากวันพีซ3เรื่องอู้ตายลำบากใจเอาให้5เรื่องเลยไปหลักก็จะเป็นเรื่องนี้อันนี้น่าจะเป็นอันดับ2รองจากวันพีซหงสาจอมราชันครับคือเรื่องนี้รู้สึกมันสอนให้เรามองหลายๆมุมอันนี้จริงๆมันเหมือนเป็นการ์ตูนของไต้หวันคำว่าไต้หวันเกี่ยวกับในยุคสามก๊กส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนเน้นด้านเดียวแต่ว่าพอเหมือนมาอ่านเรื่องนี้เหมือนคนเขียนมันก็จะเขียนในแง่ที่ว่านักรบอะไรที่เป็นถึงแม่ทัพคุมคนนับหมื่นจะแบบคิดอะไรแบบหุนหันพันแล่นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนเพิ่มมิติให้ตัวละครเข้ามาแบบเยอะๆ อะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นการ์ตูนเรื่องที่สอนเราได้ดีแล้วก็สนุกมากถัดมาอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องที่กลับมาอ่านอยู่ช่วงนี้โตเกียวกูนี่ก็จะเป็นการ์ตูนที่แบบผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าฉากแบบฆ่าหรือ เรื่องคิดเรื่องมีการทรมานอ๋อแล้วก็เรื่องนี้คือผมชอบตรงที่ว่าเหมือนมีการใช้คำศัพท์ใช้วลีเหมือนมีความเป็นนวนิยายค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมก็ได้รู้จักนักเขียนหลายๆคนที่ผมได้ไปซื้อหนังสือตามมาอ่านทีหลังจากการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยอีกเรื่องนึงเรื่องที่3อีกเรื่องนึงจริงๆมันมีเรื่องมอนสเตอร์แต่ว่ามันอยู่ลึกไม่ได้ต้องหยิบมาค่ะบอสได้ครับเราเล่นไม่ต้องเรื่องมอนสเตอร์คือชอบคนเขียนคนนี้จริงๆเขาวาดการ์ตูนประมาณ 4-5 เรื่องแล้วทุกเรื่องคือจะมีความเป็นพล็อตหนังมันจะแบบเหมือนเริ่มจากอันนี้แล้วก็เป็นสืบสวนสอบสวนอะไรนะครับคือเขียนแบบผมคิดว่าถ้าเกิดเอามาทำหนังทำซีรีส์เนี่ยจะดีมากเพราะเขียนแบบไว้ละเอียดชอบคนเขียนคนนี้คุณบ๊อบคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนแนวไหนคะถ้าแบบมองตัวเองอะจากการ์ตูนที่ตัวเองมีทั้งหมดผมชอบอ่านทุกเรื่องจริงๆเพราะว่าผมเนี่ยมีตั้งแต่พวกการ์ตูนกีฬาการ์ตูนต่อสู้การ์ตูนอาหารการ์ตูนตลกการ์ตูนจิตวิทยาการ์ตูนการเมืองคือมีหมดเลยอ๋อก็แสดงว่าอ่านทุกแนวไม่ใช่แบบว่าใช่ถ้าเป็นการ์ตูนไม่ใช่แนวหนักอย่างเดียวไม่ใช่ครับมีการ์ตูนไหนที่รู้สึกเบาที่สุดในตู้ไหมคะเบาแบบฟุ้งเลยอ่ะฟุ้งสนุกตลกมีการ์ตูนตลกเยอะเหมือนกันครับอ๋อเหรอคะใช่ครับก็จะมีด้วยยกตัวอย่างได้ไหมคะตลกสุดของคุณการ์ตูนอะไรคะเก่าๆหน่อยนะครับก็จะมีแบบเก่าๆไอดอลสุดซ่าป้าป๋าสั่งลุยเก่าๆแล้วก็มีโครมาตี้ซึ่งอันนี้มันเป็นการ์ตูนแบบเก่าๆยุคแรกเลยอันนี้มันเป็นภาค2เป็นคนอ่านการ์ตูนแล้วอ่านวนๆด้วยใช่ไหมคะอ่านซ้ำครับเป็นคนอ่านซ้ำไม่เบื่อผมว่าไม่เบื่อนะเพราะทุกครั้งที่เรามาอ่านเนี่ยเราได้อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะพวกการ์ตูนที่แบบให้ข้อคิดหรือแบบชวนให้เราคิดเยอะอย่างโตเกียวกูอย่างนี้คือเรามาอ่านเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วก็มาอ่านตอนนี้ถ้าในช่วงระหว่างนั้นเราเหมือนมีการพัฒนาหรือแบบมีการเปลี่ยนคือมุมมองที่เรามองอาจจะไม่เหมือนกันการ์ตูนเรื่องเดียวกันอ่านคนละเวลาด้วยความเติบโตของเราใช่ไหมคะวิธีคิดหรือว่าความเข้าใจต่ออะไรที่มันหลากหลายขึ้นลึกซึ้งขึ้นมีมิติมีชั้นเยอะขึ้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกต่อการ์ตูนเรื่องเดิมอ่ะต่างออกไปก็คือยังไงก็ยังอยู่ในโหมดซีเรียสอยู่ดี
อนุญาตออกมาดูได้ไหมคุณบ๊อบคุณบ๊อบจะได้ดูพร้อมกันนะคะเผื่อเหมือนเป็นของใหม่ที่ไม่รู้ว่ามีอยู่ในบ้านป่ะคะคุณบ๊อบซื้อหรอใช่ครับชอบดูดิสนีย์ด้วยหรอถ้าดิสนีย์คุยกับเรานานเลยนะคือฝันชอบดิสนีย์เหรอครับใช่หน้าตาจะไม่ให้เหรอเธอดูสิดิฉันไม่มีนะคะว่ามันน่ารักคือหลังแบบพวกร้านดอกไม้เขาทำแบบนี้ค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นดอกไม้เลยใช่ไหมเก็บไว้ได้นานกว่าดอกไม้สดเดี๋ยวอันนี้คือสิ่งที่เราซื้อใช้เองหรือที่เราทำแบรนด์มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้คะทั้งสองอย่างครับแล้วก็มีซื้อใช้เองแล้วก็มีที่แบบออกแบบเองจะเป็นพวกเครื่องเงินแต่ผมเก็บไว้ทั่วบ้านเลยเอาชิ้นที่ออกแบบเองมาดูหน่อยสิคะก็จะเป็นอย่างจี้แหวนไม่อยู่ตรงนี้คือเครื่องเงินผมจะเป็นประเภทแบบหาเก็บยากมากเพราะใส่แล้วก็จะถอดทิ้งไปทั่วและก็จะมาถึงให้เลือกเสื้อทั้งหมด5ตัวค่ะที่จะบอกเรื่องราวความเป็นตัวเองที่สุดยากจังเลยเริ่มจากตัวแรกค่ะคุณบ๊อบตีไปผมอาจจะเอาอันนี้ก่อนถ้าเรียงตามไทม์ไลน์ได้เลยค่ะก็น่ารักเชียร์สีอันนี้เป็นเปิดมาไม่น่ารักจอมานบูเหมือนอันนี้มันเป็นจุดที่เราเริ่มทำเสื้อผ้าจริงจังมั้งครับที่เราเริ่มทำคอลลาเบเรชันกับแบรนด์อื่นๆแล้วเหมือนอันนี้เป็นคอลเลกชันแรกที่ตอนนั้นเหมือนจำได้ว่าเหมือนมีคนมาเข้าคิวที่ร้านแล้วก็ขายหมดแบบเสื้อพันกว่าตัวในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเหมือนเป็นจุดประกายเหมือนเป็นอีกขั้นนึงของชีวิตในการทำแบรนด์เสื้อผ้านะครับก็เหมือนอันนี้เป็นแบรนด์แรกเป็นคอลเลกชันแรกที่เราทำคอลแลบแบบจริงจังคือเหมือนกับเป็นตัวที่บอกประวัติศาสตร์จุดหนึ่งของร้านใช่ไหมใช่ซึ่งจริงๆตอนนั้นร้านทั้งบอลเราก็ทำมาประมาณแบบเกือบ20ลายนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลายที่เราชอบที่สุดตัวที่2นะครับก็อาจจะเป็นตัวนี้ก่อนก็ได้ครับก็อันนี้ก็อาจจะการเมืองนิดนึงโอโรเจียมารุจะเป็นเสื้อหนึ่งในคอลเลกชันกาลาแลนด์นะครับของ VAC Culture นะครับก็จริงๆอันนี้เราทำคอลลาเบเรชันเหมือนกันกับศิลปินที่เป็นเจ้าของเพจนารูโตะก็เพจเนี้ยคือเหมือนคนวาดเขาเอาการ์ตูนเรื่องนารูโตะมาเป็นแบบของเรื่องลายเส้นแล้วก็เอาตัวละคร มาเปลี่ยนอย่างเช่นจริงๆมันก็จะเป็นตัวละครตัวหนึ่งในนารูโตะในนินจาคาถาแต่ว่าเหมือนเนี้ยเขามาเปลี่ยนเป็นเจียมนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ไม่ได้ด้านหลังไม่เจียมค่ะแค่นารูโตะใช่ครับก็ด้านหน้าเจียมค่ะหลักๆก็คือเหมือนเป็นการ์ตูนที่ล้อเลียนเรื่องของการเมืองการเมืองไทยการเมืองไทยใช่ก็จะมีแบบตัวละครหลายตัวมากนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นลายที่ชอบที่สุดในคอลเลกชันด้วยป่ะคะจริงๆถ้าเป็นคอลเลกชันนารูโตะเนี่ยคือบอกเลยว่าผมชอบทุกลายจริงๆมันมีอีกลายนึงมาพี่ถือให้สนุกพอแล้วล่ะนี่ครับอ๋อค่ะนี่ก็จะเป็นชิ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นคือจริงๆชื่อตัวละครตัวนี้มันชื่ออุจิวะอิทาจิแต่เหมือนนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นชินวะอิทาจิอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นอยู่ในองค์กรแสงอุตสาซึ่งเป็นองค์กรที่คอยทำลายความมั่นคงของหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไอ้คนเขียนเขาก็เลือกดีเลือกตัวละครดีนะครับก็คือยิ้มมันมีความล้อเลียนแบบเสียดสีสังคมได้ดีนะครับมันคือสนุกตรงที่ว่าแบรนด์อื่นเขาไม่กล้าทำได้สิบ๊อบแล้วก็อันนี้ก็อาจจะสนุกสำหรับผมนะครับก็อันนี้ผมจำได้ว่ามันเป็นหนึ่งในคอลเลกชันกาลาแลนด์ที่อาจจะไม่ได้คอลแลบกับใครแต่ว่าเราแค่บอกว่าเหมือนเราโพสใน Facebook ของร้านว่าอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลค่ะแล้วเราก็คำพูดพวกนั้นเนี่ยมาทำเป็นลายเสื้อของที่ร้านนี่จะบอกแต่พวกนี้เขียนกันเองนี่กระลายมือผมอ่ะแล้วกูต้องถามอะไรบ๊อบต่อก็คือถ้าบ๊อบเริ่มเราไปด้วยนะบ๊อบต้องใจเย็นๆนะเนี่ยไม่น่าเจอกันเลยน่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกในกาลาแลนด์ที่เรามองว่าแบรนด์อื่นเขาไม่ทำมันคือเหมือนอีกหนึ่งจุดขายของตัวแบรนด์ของเรา อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันปกติของเรานะครับที่ชื่อว่าปิงปองคลับหลักๆ ก็คือรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันคือความเป็นตัวตนของ VAC ที่เรากล้าที่จะฉีกที่จะเล่นอะไรแรงๆได้อย่างอันนี้ก็จะเป็นภาพเหมือนของผู้หญิงแบบเต้นอะโกโก้ในพัดพงนะครับด้านหลังก็จะเห็นชัดเจน
เป็นผู้หญิงทำงานกลางคืนนะครับแล้วก็เอามาใส่เหมือนบางทีแบบปิงปองคลับเนี่ยจริงๆเราเป็นคอลเลกชันที่เราทำขึ้นมาสำหรับแบบคนเล่นปิงปองที่แบบใส่เสื้อโปโลเน้นอะไรพวกนั้นแต่ว่าปิงปองคลับในอีกแง่หนึ่งเราก็สามารถนึกถึงแบบโชว์ปิงปองอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมาถึงจุดนี้เราก็เลยเอาอะไรพวกนี้มาเล่นได้มันมีโชว์ปิงปองด้วยใช่ไหมคะตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายนะครับก็ตัวที่พูดถึงปัจจุบันของ VC ละกันก็เป็นคอลเลกชันล่าสุดที่เราทำกับ One Piece ซึ่งเหมือนอันเนี้ยมันเป็นสำหรับคนที่ชอบ One Piece ก็คงเหมือนเป็นฟินาเล่ละกันว่าเราชอบการ์ตูนเรื่องนึงแล้ววันหนึ่งเราทำแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็ได้คอลแลบกับแบรนด์การ์ตูนที่เราชอบที่สุดอะไรประมาณนั้นก็ตัวนี้ก็จะเป็นแชงคูสนี่ค่ะจนจริงๆก็เหมือนเราได้ทำงานเหมือนเขาก็ได้มีการเหมือนเลือกแบรนด์เราในการออกแบบอย่างตัวตอนครบรอบพันตอนอะไรเงี้ยครับผมเหมือนเขาก็เชื่อก็ได้ค่ะซึ่งเขาก็เชื่อมือเราว่าเอ้ยเราออกแบบได้ดีจนเหมือนวันพีซเขาต้องมาช่วยให้เราออกแบบให้อะไรเงี้ยคือมันเป็นการแบบจับมือกันที่เหมือนเราภูมิใจแล้วก็ดอก12ก็ขอบคุณอีกครั้งครับผมเดี๋ยวดอก13ที่จะชอบกว่านี้เยอะครับป้ารู้เลยเหรอคะว่าขอบคุณมากที่นึกถึงค่ะเหมือนเจ็ดเทพจนสลัดเหมือนอันนี้ไม่เหมือนนะคะขออนุญาตหยิบได้ไหมคะเป็นอันนี้ลิมิเต็ดเลยลิมิเต็ดมากครับลิมิเต็ดแล้วไม่คิดว่าจะมีใครมีรุ่นนี้ด้วยค่ะก็คือตอนโดนลูฟี่ตัดมือขวาไม่มีนะคะมือซ้ายก็ไม่มีมือซ้ายก็ไม่มีอุ้ยตายแล้วอันนี้เราก็มีเหมือนเจอเพื่อนปะแบบเฮ้ยแกเราก็มีอันนี้ใช่ชอบอันนี้นั่นแหละใช่นี่ก็พีโอพีเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เลือกเก็บยังไงฟิกเกอร์อ๋อถ้าฟิกเกอร์ค่อนข้างง่ายครับแล้วก็คือซื้อเฉพาะตัวละครที่เราชอบเพราะเราซื้อได้ไม่หมดเลยนะใช่แต่อันนี้ไม่มีเยอะเหมือนกันครับพวกตัวละครที่แบบพีโอพีเขาออกมาตามเก็บไม่หมดครับตอนแรกกะเก็บพีโอพีให้หมดแต่ก็รู้สึกว่ามันออกมาเยอะเหลือเกินแล้วบางตัวก็เราไม่ได้ชอบด้วยก็เลยไม่รู้จะซื้อเก็บไว้ทำไมแล้วบางตัวงงไหมว่าแบบตัวนี้คนชอบเยอะเหรอวะทำไมทำไมถึงทำออกมาใช่ครับแดงมันโจ้สืออะไรพวกนี้บางทีแบบงงตัวละครที่แบบเรามองว่าเท่ๆก็กลับไม่ค่อยไม่มีใช่แล้วก็บางตัวก็คือออกยับมากอย่างจินเดย์ที่เป็นก็เอ๊ะคนชอบเขาเยอะขนาดออกเบอร์นั้นเบอร์นี้ได้เหรอวะใช่ครับรองเท้าที่อยู่ในชั้นในห้องนี้มันมีความหมายอะไรของมันเป็นพิเศษไหมคะมีเรื่องราวเป็นพิเศษพวกนี้หลักๆจะเป็นคู่แรกๆเฉยๆที่เราเริ่มสะสม อย่างคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่เหมือนตอนนั้นเหมือนมีศิลปินสักมิสเตอร์การ์ตูนเป็นศิลปินสักชื่อดังชื่อก้องโลกเหมือนเขามาที่ร้านมาเที่ยวเมืองไทยเราก็เลยให้เขาช่วยเพ้นรองเท้าให้ อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบคู่เดียวในโลกรองเท้าส่วนใหญ่อายุมันอยู่ประมาณกี่ปีคะถ้าใส่แค่ไม่ใช่รองเท้ากีฬานะครับผมว่าจริงๆก็มี 2-4 ปีถ้าใส่แบบดูแลหน่อยอันนี้คืออะไรคะซากอะไรคะซากรองเท้าครับอันนี้จะเห็นเลยว่าเหมือนรองเท้าเนี่ยพอทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ใส่มันก็จะเกิดปฏิกิริยาของมันเองก็เลยแค่วางไว้เฉยๆแต่อันนี้ได้ใช้เยอะแล้วได้ใช้เยอะแล้วเพราะนั้นก็คือแบบก็เสียหายก็ไม่เป็นไรละเพราะว่าใช้จนคุ้มแล้วใช่ครับโซนหัวนอนนี่สำคัญทุกคู่เหมือนกันไหมคะคุณบ๊อบก็ไม่นะครับก็ไม่คือเหมือนเราแค่ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนมากกว่าก็เลยไว้หัวนอนครับพี่คือจริงอย่างที่บอกคือตอนนี้ตอนแรกมันไม่ใช่หัวนอนนะมันเป็นห้องทำงานห้องทำงานเราแค่ไม่ได้มานั่งจัดเพราะเราถ้านั่งจัดเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาของพวกนี้ไปไว้ที่ไหนอยู่ดีเราก็เลยไว้ตรงนี้เขาทำบ้านเขาเล็กเลยนะเขาลืมไปเลยบอกว่าบ้านเขามีที่เหลือเยอะมากเลยและไอ้คู่นี้ที่มาวางตรงนี้คือมันมีเรื่องราวว่าอะไรคะคืออันเนี้ยพี่ขวัญจะเห็นคำว่า ECL อันนี้คือผมตอนนั้นได้มาตอนที่ไปแคมป์ของพนักงานในที่ที่เฮดควอเตอร์ที่ Oregon E4L เนี่ยก็ย่อมาจากคำว่า Ekin for Life เหมือนตอนนั้นคือผมอยู่ตำแหน่ง Ekin ซึ่งตำแหน่ง Ekin เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เหมือนเราต้องรู้เรื่องราวของในที่ทั้งหมดประวัติศาสตร์การก่อตั้งความเป็นมารวมถึงเทคโนโลยีทุกอย่างตั้งแต่ปี1972จนถึงปัจจุบันซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยถ้าเป็นประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยก็จะมีอีคินแค่คนเดียว นะครับแล้วก็เหมือนตอนนั้นเนี่ยมันเขาก็จะมีอีคินแคมป์ที่แต่ละประเทศส่งอีคินไปที่เฮดควอเตอร์เหมือนเขาส่งไปเพื่อไปซึมซับวัฒนธรรมว่าเค้าเจอของไนกี้เนี่ยมันเป็นยังไงไปอยู่ในแคมปัสเพื่อให้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมี
แจกรองเท้า Air Max 1เนี่ยที่มีสลัก D4L เนี่ยให้ E-King ทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้คู่นี้มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการทำงานในชีวิตในช่วงวัยกลางคนของเราเราก็เลยไม่อยากที่จะทิ้งอันนี้ได้ใช้ไหมใช่ใช่ครับแต่ใช้ไม่เยอะเพราะว่าเป็นรองเท้าสีดำชอบสีอ่อนใช่ครับค่ะE-King ย่อมาจากอะไรคะE-King คือแค่การเขียนไนกี้กับหลังจาก NIKE เป็น EKIN ก็เหมือนเป็นคนที่แบบต้องรู้เรื่องราวย้อนหลังคุณบ๊อบสะสมกล้องด้วยเหรอคะไม่ได้สะสมคือพวกนั้นคือใช้ผมเป็นคนใช้กล้องฟิล์มถ่ายรูปอยู่แล้วอันนี้ก็คือถือว่าเราจัดแบบสวยๆเพลินมากเลยอ่ะจะบอกว่ามันเป็นอารมณ์แบบว่ามาบ้านเพื่อนอ่ะแบบบ้านเราไม่มีแล้วก็แบบบ้านเพื่อนเฮ้ยนายโหนายมีด้วยเหรอเฮ้ยเราขอจับมันบ๊อบเริ่มรำคาญกูแล้วเพราะกูยังรำคาญตัวกูเลยถ้าคุณบ๊อบรู้อย่างนี้แล้ววันนั้นจะตัดสินใจทำอย่างนั้นไหมแต่ว่าจะไม่ถามจะถามว่าจะเบากว่าวันนั้นที่เลือกทำป่ะคะ